คุณมันจริงปลอดภัยนะครับพี่เรือนที่ยืนท้ายวัดเนี่ยเขาคิดว่าผู้ชายนะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเลยแบบยืนเจ๊ฝันเห็นแมวโคตรที่ผ่านมาฝันว่าใต้พรมห้องนอนเนี่ยมันมีแมววิ่งซุกเข้าไปก็เจอเป็นแมวตาแป๊วอยู่สองตาใช่ไหมปกติเป็นเลขแปดเลยแล้วผมก็มาถามเฮ้ยฝันเห็นแมวเขาบอกว่าเลขว่าอะไรจะไปถามในอาร์ตไงอาร์ตบอกว่าแมวห้าหมาตกดีพี่ในใจเราเขาที่เขาพูดว่าแมวมีข้าวชีวิตอันนั้นไม่ซีเรียสหรอกมึงแมวห้าหมาหกผมก็แปดห้าเต็มที่เลยก้าวหัวเงียบเลยออกแปดเก้าปวดมากถึงแม้ว่าเจ็บใจนะไม่เป็นไรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นกูจะแทงจนต้องมึงย้ายบ้านหนีอ่ะและจะพอกูกินกูกินวัยนี้นะวัยอย่างเรานะมันมีไม่กี่อย่างนะลูกหลานเอ้ยนะครับการทำงานที่เรามีความสุขนะครับแล้วก็ทุกวันที่1และ16มีความสุขมากนะครับนะแล้วก็ดูก๊อดนะมีความสุขสุดละนะเรื่องจริงไหมจริงจริงกินสิกินครับใส่กระเป๋าผมเห็นแล้วว่าคืออะไรเราไม่ต้องรอช้าเพลงมาYou.